ทุกคนคะตอนนี้มิวอยู่ที่ฟาร์มเรดสโตนค่ะใน Minecraft Create Arcade Engineering เราลองใช้ตัวนี้ดูค่ะเขาบอกว่าเนื่องจาก Conflict Visible ก็เลยเครื่องปั่นนี้ปกติมันจะเร็วกว่าปกติ2เท่าใช่ไหมคะแต่เหมือนจะไม่เร็วกว่านะแต่มิวก็ว่าเร็วกว่าเพราะโดนพลังงานเยอะกว่าเป็นเครื่องจักรแบบทองเหลืองค่ะเราก็ลองดูเอ๊ะไม่เห็นความแตกต่างใดๆอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากฟาร์มของเราทั้งหมดใช่ไหมคะต้องการเรดสโตนในการผลิตเหล็กทองแดงสังกะสีโอ้โหเรดสโตนต้องมีเยอะค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เราออกแบบระบบก็ออกแบบไว้ดีแล้วนะแต่ต้องมีการแก้ไขระบบนิดๆหน่อยๆค่ะสิ่งที่ช้าที่สุดคือเรื่องของการบดสกายสโตนมิวสั่งไว้ว่าถ้าของเต็มกล่องนี้ค่ะเขาจะส่งกระแสไฟด้วยหลอดโพสต์ปิงนกแล้วก็กิ่งไม้ไปที่เครื่องตรงนี้ว่าจะต้องหยุดการทำงานนะก็เขาก็หยุดค่ะค้างอยู่อย่างนั้นเลยมันต้องเร็วกว่านี้อ่ะมันต้องเร็วกว่านี้มากๆเลยค่ะทุกคนคะมิวมีข่าวร้ายจะบอกมิวเผลอเอาดาบตัวเองค่ะที่เป็นดาบเกล็ดมังกรน่ะไปเข้าสู่เครื่องบดแล้วมันไปตกทิ้งที่ไหนไม่รู้อ่ะหายดาบเกล็ดมังกรหายเครื่องขุดก็หายนะเครื่องขุดดิวเนี่ยก็คราฟมันใหม่ได้ส่วนดาบเกล็ดมังกรมิวคราฟมันใหม่ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ดาบทำอะไรอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้ของบ้านค่ะในเมื่อเราได้สิ่งนี้มาใช่ไหมไบโออีเทนอลค่ะไบโอเอทานอลอีเทนอลนั่นบนภาพยนตร์ไบโอเอทานอลค่ะก็บอกได้เลยว่าเน่ไปทำมาแล้วนะแอบทำค่ะโอ้โหเขาคืออะไรเขาคือพลังงานขั้นสูงสุดค่ะที่ใช้ตัวแกนนั้น18แกนค่ะความใหญ่คือ18ค่ะ3คูณ3 18ค่ะก็คือ9บล็อก18ชั้นนั่นเองโอ้ใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็เป็นไฟที่แบบร้อนแรงค่ะเห็นไหมนอนดูเราเอาไบโออีเทนอลมาป้อนที่นอนค่ะก็ดีนะแล้วถามว่าไบโออีเทนอลพอไหมก็น่าจะพอค่ะก็เขาก็ปั่นเรื่อยๆนะเขาก็ส่งเรื่อยๆใช่ไหมล่ะตอนนี้มิวก็เลยมีพลังงานของบ้านอยู่ที่400,000ค่ะเพิ่มจาก200,000ประมาณอีก200,000เนาะแต่ว่าเพิ่งใช้ไปแค่ 17% พลังงานแค่แสนเดียวก็ใช้ได้ไปหมดแล้วแล้วก็ทุกคนคะนี่เหล็กค่ะจากขาดแคลนตอนนี้มี 20,000 แล้วนะโอ้เหล็กเยอะใช่ไหมแน่นอนเอาล่ะทุกคนคะมิวมาอยู่ตรงนี้นั้นมิวจะรื้อระบบค่ะเพราะว่าเราต้องการเรดสโตนแบบเยอะยิ่งมีเรดสโตนเยอะเท่าไหร่ไวเท่าไหร่เนี่ยแร่เราก็จะเยอะเท่านั้นค่ะแร่ขึ้นอยู่กับเรสโตนเลยการบดถ้าบดไวอ่ะการปั่นก็ต้องไวใช่ไหมล่ะก็ในตอนนี้ค่ะระบบของเราคือการที่ส่งสกายสโตนมาตามสายแล้วก็บดใช่ไหมแล้วก็ไปปั่นนี่แล้วก็บดด้วยเครื่องใหญ่ต้องเครื่องดีสินนะแน่นอนกล่องวางกล่องดูดไอเทมเข้าปล่อยไอเทมออกในวงเล็บไอเทมที่เราจะส่งปล่อยออกต้องเป็นสกายสโตนเท่านั้นเพราะบางทีเรสโตนร่วงลงมาใช่ไหมคะเราได้เรสโตนด้วยตัวกันเกมพังเอามาดีเทคที่กล่องนี้เลยแล้วก็พร้อมที่จะส่งกระแสไฟเปลี่ยนรหัสโค้ดเฮ้เป็นเครื่องบด2เครื่องแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสโค้ดตรงนี้ด้วยจึ๊บอ่ะนี่รหัสโค้ดตรงแต่ไม่หยุดการทำงานเพราะว่าไม่ได้มีไอเทมในกล่องนี้ใช่ไหมล่ะโอ้โหเขาทำงานเต็มที่เขาบอกไอเทมยังไม่เต็มเขาตรวจจับไม่ได้โอ้โหปั่นนี่เลยค่ะขาดสกายสโตนเมื่อไหร่เครื่องต้องเดินตั้งหยิบสกายสโตนที่หมดแล้วมาใส่ในถังปั่นตรงนี้ค่ะแล้วก็ตั้งไประยะถึงใช่นี่แหละแล้วตรงนี้แต่ก่อนอ๋อเราใช้เป็นฮอปเปอร์ในการส่งสกายสโตนใช่ไหมเราไม่ต้องแล้วค่ะแต่ว่าต้องมีเรื่องของพลังงานน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะเนี่ยเริ่มการสตาร์ทเมื่อไหร่เรสโตนร่วงเสมอเลยเอาล่ะมาลองดูกันค่ะมาแววมาแววโอ้โหสกายสโตนเลื่อนมาเรื่อยๆเอาล่ะแล้วก็บดตัวเองเอ้าทำไมจะไม่หยิบล่ะอ๋อตัวนี้ยังไม่มีพลังงานเอโอโอเคโอเคโอเคนี่หยิบดูซิแล้วก็ไปส่งในถังปันอย่าบอกนะว่าส่งไม่ได้เอ้าก็ส่งได้อาจจะเป็นเล็งครั้งแรกอาจจะเล็งผิดค่ะโน่ส่งนี่คราวนี้แหละสกายสโตนมาไวแน่นอน
ทีนี้ก็วัดกันที่เครื่องปั่นแล้วค่ะมีเพิ่มเครื่องปั่นมาเป็น3เครื่องใช่ไหมคะลองดูซิถ้าเราหยิบสกายสโตนในนี้แล้วส่งไปในเครื่องปั่นเครื่องปั่น3เครื่องเขาจะหยิบทันไหมหยิบถึงแน่นอนแต่ว่าทันหรือเปล่านั่นสิโอเคอ้าววางแกนไปค่ะเริ่มแล้วเฮ้ยทันนี่ฉลาดเพียงพอที่จะแบ่งให้เท่ากันใช่ไหมสกายสโตนลดไหมคะไม่ลดเลยมาแล้วทำไมอยู่ดีๆเราหิวไปกินอ๋อกินเนื้อศพบีเน่าใส่แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ดูดออกน่าจะได้แล้วแหละรอบนี้ได้จริงแน่นอนเอาล่ะปึ๊บดูดไปเลยนี่คืออะไร1 2 3 3เครื่องปั่นเห็นไหมมีการยกค่ะแปลว่าดีเครื่องหยอดพร้อมหยอดตลอดเวลาเฮ้ยมิวเพิ่มเครื่องหยอดก็ได้นะเนี่ยโอเคมิววางเครื่องหยอดตรงนี้อีก1เครื่องค่ะให้ช่วยกันหยอดก็น่าจะดีนะวางไปปุ๊บอ่ะให้ช่วยกันหยอดค่ะเครื่องเดียวหยอดแล้วรู้สึกแบบไม่ทันใจ2เครื่องหยอดไปเลยแล้วกันมิวนั่งเช็คดูแล้วสักพักหนึ่งเลยค่ะระบบคงไม่มีปัญหาอะไรเราก็ได้เรสโตนกลับบ้านแล้วตอนแรกมีอยู่ไม่ถึงกองตอนนี้มาเรื่อยๆหลายกองเลยค่ะเอาล่ะในวันนี้เพื่อการมีแร่ที่ดีงามเพื่อการมีแร่ที่เยอะค่ะเราจะต้องทำฟาร์มแร่ที่จำเป็นทั้งหมดแล้วจะทำแบบให้เสร็จเลยครั้งเดียวจบโอเคเราไปตรงนี้ค่ะไปทองแดงกันก่อนทำเสร็จแล้วไว้แล้วดูวิธีการหาในพัดก่อนอยู่ตรงแถวๆนี้ดิ่งค่ะนี่ไวที่เท่าไหร่เอ่ย51เราจำได้ว่าอยู่ประมาณ40ค่ะไหนนี้แหละดำได้ยังไม่ใช่ปลากับทองไว้ตรงนี้แหละมีอาหารให้เรากินด้วยอันนี้บกทานแน่นอนนี่ตัวเองอ้าวเรามาแล้วทำไมเอ้ยควยต้องคอมพีสิคะมาเจอแล้วเนี่ย ยอดเลยว่าแล้วไม่ลึกใช่ไหมวัยที่เท่าไหร่33ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4โอเค4บวก4ก็เป็น8แล้วค่ะและการทำงานของเขาคือประมาณนี้มิวก็จะตั้งแบบนี้ไปค่ะเหมือนเดิมเลยตรงนี้จะกลายเป็นแผงที่ใหญ่มากสำหรับการหมุนปั่นเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วมิวก็จะได้สีเขียวๆมาเจ้าตัวนี้คือวอริเดียมค่ะนั่นก็คือทองแดงเฮ้เฮ้อินฟินิตี้ทองแดงจะเริ่มแล้วสินะแต่ก่อนมิวจำได้นะคะว่าการเดินสายพานยาวๆอย่างเงี้ยมันจะบั๊กที่ทำให้เรามองเห็นใต้โลกอะไม่ใช่สายพานสิต้องบอกว่าการเดินแกนยาวๆค่ะมีปัญหาเรื่องหนึ่งสิเรื่องนั้นเลยคือบั๊กมองเห็นพื้นที่ใต้โลกอะเราจะต้องค่อยๆวางเกียร์บ็อกซ์ใช่ไหมกั้นไว้ค่ะเวลาบั๊กปุ๊บก็เริ่มวางเกียร์บั๊กปุ๊บก็เริ่มวางเกียร์คือแบบลากยาวมาถึงนี้ได้เลยเพราะว่ายังไงก็ตามยังมีอีกจุดหนึ่งที่มิวต้องทำตรงนู้นค่ะตรงนั้นคือฟาร์มซิงค์ข้างล่างจะมีจีโอซิงค์อยู่ที่เราต้องไปฟาร์มแล้วก็เอามาบดปึ๊บตอนนี้มิวมาที่นี่ค่ะพลังงานแท้งใหญ่สุดๆของบ้านเรานี่คือแบบระดับแม็กแล้วลินดิ้งตรงกลางเอาล่ะต่อไปเลยไปยาว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 จนน่ากลัวว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าดูเส้นสิคะจะยาวไปไหนวางปุ๊บเอ้ยหยุดเลยเจ้าท็อดจำต่อแกนเรียบร้อยหมุนเฮ้ยไม่บั๊กเหรอโอ้แปลว่าทุกวันนี้แกนนี่แบบดีกว่าเดิมเยอะสินะคะแต่ก่อนบั๊กเสมอค่ะนั่นอะไรไม่หมุนนะ ก็ยาวขึ้นกว่าเดิมแต่มีโอกาสบั๊กสินะโอเคหมุนค่ะเนี่ยอย่างที่บอกว่าแกนยาวเกินไป
เสี่ยงค่ะเสี่ยงมากเลยแต่บักขึ้นมาก็ต้องวางเกียร์บล็อกเลยเนาะตัวเองอย่าเพิ่งหมุนมิวยังไม่ได้วางสิ่งหนึ่งให้เลยกาวค่ะลืมของที่สำคัญที่สุดได้อย่างไรเดี๋ยวเอาแค่นี้ห้ามโดนเจ้านี่แต่ให้โดนเขาก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีเนาะไม่สิต้องบอกต่อให้โดนเขาก็ไม่หมุนค่ะตัดก่อนสิ่งที่ผิดคือยังไงคือถ้าระบบหยุดตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นระบบการส่งเวลาที่เขาหยุดเพื่อส่งค่ะมันจะกลายเป็นอยู่ตำแหน่งนี้ทำให้เจ้าแขนกลตัวนี้ค่ะยัดเลสโตนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งไม่ดีบอกเลยว่าไม่ดีมันจะยัดเยอะเกินไปค่ะแล้วก็เลสโตนก็จะมาแบบเยอะมากเป็นการใช้เลสโตนเยอะโดยไม่จำเป็นสิ่งที่มิวต้องเล็งอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ด้านนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้โอเคนี่เล็งตรงด้านนี้นั่นเองค่ะให้มาอยู่ฝั่งนี้แทนน่าจะได้แล้วนะจากลักษณะแล้วใส่เลสโตนลงไปนี่เขาจะต้องไปเยอะเกินไปอันนี้คือความช้าจื้อปึ้งท่อก็ตรงกันเลยพอได้เร่งความเร็วเท่านั้นแหละไม่ใช่วางแกนลงไปค่ะใส่ตัวเร่งความเร็วเรียบร้อยเฮ้ จัดโหลดลูกนี่กำลังส่งไอเทมอ่ะหมุนผิดฝั่งอ่ะหมุนผิดฝั่งนี่เดี๋ยวเปลี่ยนหมุนนี่ให้ถูกฝั่งค่ะงอด พอหมุนถูกแล้วก็ไปไวมากโอ้ยทองแดงทั้งนั้นเอาล่ะจุดต่อมาค่ะมิวรู้แล้วว่าตรงนี้โดนน้ำแน่ๆค่ะเพราะตอนที่เขาเล็งมาเขาเล็งมากลางน้ำตรงนี้เลยโอเคแต่ว่าไม่อยากจะลงแถวน้ำลงแถวใกล้ๆน้ำแล้วกันแต่กลัวจะไม่เห็นอุกกาบาตไม่เป็นไรดูความสูงเอาค่ะวายที่40วายที่40นี่ดำๆฮิฮิใช่โอ้สีฟ้าอย่างนี้ก็เป็นการบอกว่าใช่เลยแหละมาแล้วเฮ้ยนั่นเลยค่ะตรงนี้คือแร่สังกะสีเราจะทำแบบเดียวกันกับที่เราทำด้านนู้นเลยค่ะเดินไปเดินสายค่ะตอนนี้มิวคิดว่าทำโครงสร้างเสร็จแล้วเอ๊ะยังไม่ได้ใส่กาวหรือเกือบลืมกาวเอ๊ะมิวคิดว่าตรงนี้มันมีรถเคลื่อนที่มาถึงเนาะนั่นไงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันรถตัวจริงอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้บักภาพดูกโนเนี่ยอันนี้รถตัวจริงค่ะเพราะเมื่อกี้เราโดนชนอ่ะบักมุมมองเรื่องปกติมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยพลังงานมิวมาแล้วไปเลยสุดนี้ค่ะดิ่งลงไปข้างล่างเป็นการสร้างที่แบบเร่งรีบสร้างให้เสร็จก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันปึ๊บใส่กาวตามที่เราต้องใส่ค่ะเอาเลยแล้วก็ส่งไอเทมไปใช่ไหมเรสโตนพร้อมที่จะส่งแล้วแล้วกล่องแล้วล่ะหรือวางกล่องแล้วยังยังเนาะเอากล่องอยู่ข้างๆกันค่ะแล้วก็กาวสองอันนี้ลากเข้ามาติดกับกล่องหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนลงหมุนลงโอเคเฮ้ๆพร้อมอุ้ยยังไม่พร้อมอันนี้ขาดอยู่แล้วก็ทดสอบใส่เรสโตนลงไปไม่ต้องเยอะไปกันเลยค่ะสปีดความไวฟืบเอ้ยลากผิดฟังลงล่างไปแล้วได้แล้วนี่แหละฟาร์มสังกะสีสิงของเราแล้วนี่ปัน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 หมุน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 เลย
แจ่มค่ะแจ่มอยู่ก็ขึ้นมาแล้วค่ะจากสายยาวๆ2ฟันแต่ตอนนี้สำคัญเลยคือจะพวกเนี้ยที่เราได้มาใช่ไหมคะยังใช้งานไม่ได้ต้องเอามาบดด้วยสิ่งที่มิวได้มาน่ะยังไม่สำเร็จค่ะก็คือเราต้องเอามาบดด้วยไม่ใส่เข้าไปแต่ทีนี้ถ้ามิวไปปั๊มแบบฟาร์มเยอะๆเนาะไว้สักเป็นหมื่นแล้วค่อยมาแบบย้ายมาบดทีเดียวก็ได้อ่ะต้องเอาเข้าตัวมั้ยเนี่ยมีเควสมั้ยอ่ะต้องมีสิอ๋อเป็นแร่เป็นแร่เป็นแบบนั้นเอาอ่ะถ้าเป็นแร่แบบนั้นก็ง่ายเลยค่ะค้นหาในเนี้ยเลยแร่ของเราใช่ไหมไปหยิบเข้าตัวมาสิงแล้วก็ทองแดงละตัวเองเอ๊ะทองแดงใช้หมดแล้วเหรอหรือยังไม่ได้อัดบล็อกโหหมดแล้วไม่เราเผาสักหนึ่งก้อนก่อนค่ะเผาไปจะหยิบเข้าตัวจะทำเควสให้สำเร็จรอทองแดง1ก้อนเควสคอมพลีทแล้วอันนี้อะไรเขาบอกว่าโอ้การหลอมใช่ไหมจะได้แบบเยอะขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมีรางวัลให้ไหมอ่ะไม่มีอ้าวไม่มีรางวัลให้เลยนี่นะโอ้มันคือบทส่วนเสริมค่ะว่าโอ้คุณจะเลือกวิธีไหนในการหาอะไรอ่ะดีคุณจะใช้การขุดเหมืองแบบใช้เครื่องดิวลิ่งไหมหรือคุณจะใช้วิธีการหาด้วยคาทาลิสอะไรอย่างงี้มิวเลือกคาทาลิสค่ะเรียบร้อยได้ทุกอย่างละ1 2 3 4เฮ้เหล็กคอปเปอร์สังกะสีทองไม่ขาดแน่นอนค่ะทุกคนคะในวันนี้ได้หลายอย่างอินฟินิตี้แล้วเหล็กอินฟินิตี้ทองแดงอินฟินิตี้คอปเปอร์อินฟินิตี้สังกะสีอินฟินิตี้ค่ะรอบหน้ามาเจอกัน EXP Infinity มันจะเป็นยังไงว่าเฮ้ยหนูเห็นมาคร่าวๆนะมีวิธีทำ XP แบบ Infinity อยู่ค่ะแต่เราต้องใช้สัตว์ไม่ใช่สัตว์เป็นมอนเตอร์บางชนิดจะทำให้เราสามารถทำ XP Infinity ได้เอาล่ะปัญหาในการวาร์ปก็จะหมดไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีเท่าไหร่อ่ะ20กว่า XP วาร์ปไปวาร์ปมาหมดค่ะไม่เหลือเลยพันนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ